พี่สื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้ทางสำนักงานปปส.เรียนเชิญสื่อมวลชนมาเพื่อรับฟังการแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่สั่งยาเสพติดจากในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือนะครับในสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ลักลอบนำเข้าทางชายแดนภาคเหนือไปพักในพื้นที่ภาคใต้เป้าหมายก็คือจะส่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียนะครับต้องเรียนว่าวันนี้เป็นการเคสนี้นะครับเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการสืบสวนมาตั้งแต่เดือนตุลานะครับมีศูนย์รักษาความปลอดภัยของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับมีกองจากการตรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็ทำงานปปส.เป็นหน่วยงานหลักนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการข่าวและการจัดการในพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีกองกำลังนเรศวรของกองทัพภาคที่3กับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับส่วนการขยายผลจับกุมในพื้นที่ภาคใต้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกรมภาค4ส่วนหน้าหรือกองทัพภาคที่4กับกองบัญชาการตำรวจภาค9นะครับครับในวันนี้ก็มีกับท่านรองวิชัยชัยมงคลนะครับรองเลขาธิการปปส.มีปอถาวรเนียมนำนะครับในการสำนักปราบปรามยาเสพติดของสำนักปปส.นะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็มีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เพชรกำเนิดนะครับผู้บังคับการปปส.3ปชปส.นะครับฤทธิ์จุบินนะครับท่านเป็นปอกอง2สรพ.นะครับแล้วก็มีนาวากาศเอกพงวุฒิเอี่ยมอ.ผอ.กอง12นะครับก็เป็นผู้แทนที่มาร่วมวันนี้นะครับหน่วยงานปปส.นะครับสรพ.แล้วก็กองทัพภาคที่3กองกำลังตำรวจภาค5เนี่ยได้รับข้อมูลสั่งยาเสพติดจำนวนมากนะครับเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านทางชายแดนภาคเหนือนะครับข่าวสารตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับเราก็ยังเฝ้าและติดตามนะครับก็ยังไม่พบจนกระทั่งก็ได้รับทราบว่าของเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็จะนำไปพักที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จะส่งเข้าไปที่รัฐเคด้าประเทศมาเลเซียครับทั้งทหารและตำรวจนะครับเฝ้าติดตามจนกระทั่งวันที่8พฤศจิกายนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายดูการนันแกมะนะครับนายสหัสเชงนายอับดุลปาเดอาแวร์เต้นายธรรมวิธรรมบอลตอกและก็นายอาสูวันซานะครับแสนเม็ดนะครับไอซ์81กิโลกรัมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาข้าก็พยายามที่จะขยายผลนะครับซึ่ง